นะตอนที่ไปก็ให้เรานั่งสมาธินะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเป็นการปฏิบัติธรรมะในการฟังธรรมเมื่อเราตั้งสติของเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าในขณะนี้เป็นเวลาฟังธรรมเวลาเจริญพระกรรมฐานเราจะไม่ส่งจิตคิดไปในเรื่องหน้าที่การงานการบ้านการเมืองทั้งหลายไม่คิดออกไปนอกวัดไม่คิดออกไปนอกศาลาไม่คิดออกไปนอกกายนี้นะตั้งสติเข้ามาอยู่ภายในเมื่อจิตของเรามีความสงบได้มากเท่าใดเราจะเข้าใจในธรรมะมากขึ้นตามระดับหรือมีความเข้าใจชัดเจนจนละสังโยชน์เบื้องต้น3ประการได้โดยเด็ดขาดสังโยชน์เบื้องต้นนั้นเราคงจะทราบไปแล้วว่าสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสสังโยชน์เบื้องต้นนี้3ประการจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นพระภิกษุสามเณรถ้าละได้เด็ดขาดแล้วก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้ที่ตกกระแสแห่งพระนิพพานถึงจะมาเกิดมนุษย์นี้ก็มาเกิดไม่เกินหรือไม่มีชาติที่8จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิภูมิที่ไม่สบายเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระโสดาบันบุคคลนี้ไม่ไปเกิดเพราะรักกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารในสังโยชน์เบื้องต้นทั้ง3ประการได้โดยเด็ดขาดมีปัญญามองเห็นรู้แจ้งว่าร่างกายสังขารนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรเปลี่ยนไปในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะแก้ไขทัดทานได้เมื่อเป็นชนีจิตก็ทราบว่าสังขารนี่ที่เราอาศัยอยู่มันไม่ใช่เป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงเป็นโดยสมมุติเท่านั้นเองถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลแท้จริงแล้วก็เป็นธาตุตามธรรมชาติรวมกันเข้ามาตามเหตุตามปัจจัยแต่ในที่สุดแล้วมันก็มีความเสื่อมและแตกสลายลงไปถ้าจิตรู้แจ้งชัดอย่างนี้เนี่ยว่าเราก็เห็นธรรมเห็นความเป็นจริงในโลกซึ่งมีอยู่แล้วองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มาตรัสรู้คือมารู้ความจริงนี่เองว่ารูปนามมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทำให้เรามีความโลภความโกรธความหลงมากน้อยนั้นก็เกิดขึ้นจากจิตที่มีความหลงยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณจึงเกิดทุกข์ขึ้นมายันทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นมาเพราะว่าจิตมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัวอุปาทานเนี่ยตัวความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตและความทุกข์นี้เองก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นมาให้มีภพมีชาติมีอุปทานมีตัณหามีเวทนาขึ้นไปให้เกิดอวิชชาอีกมันจึงหมุนวนไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยจากอวิชชามาเกิดจนถึงทุกข์ทุกข์ก็วิ่งวนกลับไปถึงอวิชชานะเป็นภพเป็นชาติไม่มีที่สิ้นสุดในจิตใจเมื่อแต่กายนี้มาแล้วกายนี้แตกดับ
ตัวความหลงก็จะพาจิตดวงนี้นะไปเกิดอีกตามบุญตามบาปไม่มีที่สิ้นสุดท่านบอกว่าเราเคยเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยในวัฏฏะสงสารนับพบนับชาติไม่ถ้วนจำนวนมากมายเหลือเกินเคยเกิดมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดไปเหมือนกับชาตินี้บางคนก็จะมีทรัพย์สินเงินทองมีทรัพย์สมบัติมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์มีความสมบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแต่มาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพระองค์เพราะความที่พัดพรากจากการไปนั้นมันเป็นทุกข์พระองค์ยังจะแสวงหาธรรมะหาทางที่ไม่ต้องพัดพรากจากความสุขที่ได้รับมาพิจารณาเปรียบเทียบในโลกว่ามีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่างมีกลางวันก็มีกลางคืนมีการเกิดก็มีการตายและสิ่งที่ไม่เกิดนี่ก็ต้องมีเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายจะต้องเป็นของคู่กันอันนี้นักปราชญ์หรือบรมโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มชาติอีกชาตินี้ในชาตินี้ก็จะสำเร็จแล้วถึงจะรู้ได้ถึงจะเกิดสติเกิดปัญญามีความเชื่อมั่นว่าจะต้องมีหนทางที่จะออกจากกองทุกข์มีแต่บรมสุขอย่างเดียวองค์จึงได้แสวงหาหนทางจนได้สำเร็จและตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก็ทรงทราบว่าทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นนั้นนะควรจะกำหนดรู้เอาไว้ในใจแต่ทุกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมีเหตุมีปัจจัยทุกข์ก็เกิดเมื่อใจของเราในขณะใดมีตัณหามีอุปาทานทุกข์ก็เกิดเมื่อตัณหาอุปาทานนั้นเหตุปัจจัยหมดไปทุกข์ก็หมดไปเมื่อมีเหตุมีปัจจัยขึ้นมาอีกนะเช่นว่าตาเห็นโลภเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมานะความทุกข์นั่นก็เกิดขึ้นบางครั้งที่เราเรียกว่าสุขสุขนั่นเองก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นเองไม่ใช่สุขจริงๆนะเรียกว่าสุขเวทนาเพราะอารมณ์ที่เราชอบใจก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานความสุขนั้นหมดไปก็ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกปรารถนาให้ความสุขนั้นอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงทราบพ้นทางแล้วว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เองเป็นเหตุให้มีความทุกข์ขึ้นมาทรงทราบพ้นทางในการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาเป็นพ้นทางที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายลงได้ดับตัณหาทั้งหลายลงได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นก็เป็นนิโรธที่ว่าตรัสรู้อริยสัจ4ประการดังที่เราก็ทราบกันดีคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าในการปฏิบัติเมื่อเรารู้จักว่าทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ทำให้ทุกข์เกิดนั้นก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานเราจะไม่ให้ทุกข์เกิดนั้นเราก็ต้องละอวิชชาตัณหาอุปาทานโดยการเดินมรรคนิโรธก็จะเกิดขึ้นที่ใจเมื่อเรามาเดินมากคือศีลสมาธิปัญญานะในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนหนทางที่จะทำจิตของเรานั้นนะให้มีความสุขสงบในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกจึงสอนให้พวกเรานั้นละบาปทั้งปวงดังภาษาบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังสัพพะแปลว่าทั้งปวงนะปาปะนี่ก็แปลว่าบาปทุกกรณีหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นบาปก็ให้พยายามละ
นะนี่เราก็มาดูถือว่าบาปนั้นนะเป็นอย่างไรนะความยินดีความยินร้ายนะเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาที่อยู่ในใจถ้าเราควบคุมเอาไว้ได้ด้วยศีลควบคุมกายวาจาเอาไว้ถ้าเราควบคุมไม่ได้ล่ะบาปก็จะเกิดขึ้นทางกายและก็ทางวาจาว่ากุศลกรรมบท10ประการอกุศลกรรมบท10ประการบาปก็คืออกุศลกรรมบท10ประการทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มีบาปทางมโนกรรมในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงประสงค์ให้เราละบาปทางกายและก็ทางวาจาทางกายกรรมก็เช่นปานาติบาตนะคือการลักทรัพย์การประพฤติผิดศีลธรรมการดื่มสุราเมรัยวจีกรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและก็พูดเพ้อเจ้อนะก็เป็นทางวาจาเมื่อเรานี่พยายามนะประพฤติปฏิบัติควบคุมกายวาจาของเราไว้ด้วยให้ดีมีศีลแล้วก็จะเป็นกายกรรมที่สุจริตวจีกรรมที่สุจริตก็จะเหลือมโนกรรมนี่แหละที่มันยังนึกคิดมุ่งร้ายเบียดเบียนละโมบโลภมากอยู่ในใจเราก็จะต้องมาควบคุมใจหรือสอนใจของเราว่าเราจะไประโมบโลภมากเอาทรัพย์คนอื่นเข้ามาเป็นของเราทำไมในเมื่อชีวิตของเรานี้มันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็จะต้องตายเราจะไปทำบาปทำกรรมไปทำไมเราควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลทรัพย์ของใครของเขาก็รักของเขาทุกคนก็รักชีวิตของตัวเองเราจะไปคิดทำลายล้างเขาทำไมไม่ต้องไปทำลายล้างชีวิตของเขาเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายเองเราไม่ต้องไปทำให้เขาตายเร็วขึ้นมันเป็นบาปเป็นกรรมเมื่อเราคิดเช่นนี้สอนจิตของเราอย่างนี้ความคิดที่มุ่งร้ายเบียดเบียนก็จะลดน้อยลงไปความที่จิตเราละโมบโลภมากไปก็จะน้อยลงไปคือเรารู้เท่าทันในความคิดเพื่อที่จะควบคุมจิตของเราให้อยู่กับความสงบเราก็จะต้องมีอารมณ์ท่านที่เรียกว่ากรรมฐานหรือภาคกรรมฐานกรรมฐานภาวนาก็คือสิ่งที่ใจของเราจะทำการงานใช่ป่ะคำว่าพุทโธหรือพุทธานุสติกรรมฐานระลึกถึงพุทโธเป็นอารมณ์ในขณะใดที่เราระลึกถึงพุทโธจิตของเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้พยาบาทไม่ได้มุ่งร้ายไม่ได้เพ่งแล้วโมบโลภมากอะไรเห็นไหมใจของเราก็เป็นกุศลเมื่อเราคิดถึงพุทโธมากๆบุญก็ย่อมจะเกิดขึ้นมากบางครั้งว่าเราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยเราเกิดมาทรัพย์สินของเราน้อยนะถ้าเรามานึกภาวนาว่าพุทโธพุทโธนี้แล้วจิตของเราสงบขึ้นมาก็เป็นบุญอย่างมากเพราะใจเนี่ยบุญเกิดขึ้นที่ใจให้ทานก็เพื่อให้ใจมันมีความสงบรักษาศีลกายวาจาก็เพื่อให้ใจของเรามีความสงบถ้าเรารู้จักการภาวนาแล้วใจของเรามีความสงบก็เป็นบุญกุศลอย่างมากไม่ต้องให้ทานก็ได้แต่เมื่อเราภาวนาก็มีศีลอยู่ในตัวแล้วเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตเมื่อเราประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีความสุจริตเช่นนี้ก็เป็นหนทางที่จะให้ใจของเรานั้นเห็นธรรมะรู้ธรรมะเพราะเมื่อเราละบาปทั้งปวงเมื่อบาปทั้งหลายที่เราเคยทำกรรมไม่ดีที่เราเคยสร้างพิจารณาให้เห็นโทษว่า
เมื่อทำแล้วก็มีความเดือดร้อนแก่ใจของเราเองด้วยมีความเดือดร้อนต่อใจของคนอื่นด้วยของสัตว์อื่นด้วยเราก็ไม่ควรที่จะเบียดเบียนเราเกิดขึ้นมาก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บแล้วก็ร่วมตายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งมั่นอยู่ในเมตตาจิตในคุณงามความดีในบุญในกุศลเช่นการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมเจริญภาวนาสวดมนต์อยู่เสมอแม้ว่าเรามีหน้าที่การงานมากมายเราก็ต้องรักษาจิตใจของเราไปด้วยในการทำการงานนั้นๆให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารักษาใจถ้าเรามีพรหมวิหารทั้ง4รักษาใจของเราไว้ได้มีเมตตาต่อตนเองต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นกรุณาเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็คิดช่วยเหลือมุทิตานั้นเมื่อคนอื่นเขามีคุณงามความดีเราก็มีความสุขใจดีใจพอยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาในเมื่อคนหนึ่งเขาก็ได้กระทำผิดไปทางกายวาจาแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอไม่ดูถูกเขาไม่ซ้ำเติมเพราะเมื่อเขาทำผิดก็เพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเองมีกำลังแก่กล้าจิตทุกดวงต้องการความดีแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานมันมีกำลังมากก็ทำให้ใจดวงนั้นเห็นผิดทำผิดพูดผิดคิดผิดไปได้เราก็ไม่ซ้ำเติมวางอุเบกขาไว้ถึงโอกาสที่เราจะช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลือได้พยายามตั้งจิตให้มีพรหมวิหาร4รักษาจิตเมื่อจิตของเรามีพรหมวิหาร4รักษาจิตก็เป็นอารมณ์ของความสงบใจอย่างหนึ่งและเมื่อเราทำกรรมฐานกองใดก็ตามเมื่อมีพรหมวิหาร4รักษาจิตเราแล้วก็ทำให้การปฏิบัติภาวนาของเรานะมีความก้าวหน้าการสร้างคุณงามความดีอันประกอบไปด้วยจิตที่มีพรหมวิหารก็จะมีคนรักเราไม่มีใครมีความเกลียดเราเพราะเราก็มีแต่ความเมตตาความรักต่อคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลที่เราได้ทำก็จะเจริญขึ้นหรือว่าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์กุศลทั้งหลายนะเราต้องทำให้ถึงพร้อมอะไรที่เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเราก็พยายามทำแม้ว่าจะยากลำบากไม่เหมือนกับทางที่เป็นบาปเป็นกรรมนะทำตามสบายแต่มันก็จะไหลไปสู่ภพชาติที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานแต่ถ้าคุณงามความดีแล้วเราก็ต้องฝืนกระแสโลกเพื่อให้ถึงซึ่งกระแสธรรมกระแสของความโลภความโกรธความหลงมันจะดึงจิตใจของเราให้ไปตกต่ำอยู่เสมอไม่เคยทำให้จิตใจดวงใดมันดีขึ้นมาได้เลยจะทำจิตใจของคนเราให้มันเป็นความเศร้าหมองเหมือนมิดปิดบังเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานจะฉุดกระชากลากดึงใจตรงนี้แหละให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าสัตว์ทั้งหลายร่มหลงไปหลงผิดไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือกิเลสพระองค์ได้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารแล้วเห็นแจ้งชัดแล้วว่าการที่ละบาปทั้งหลายบำเพ็ญกุศลจะทำให้ดวงจิตทุกดวงนั้นพ้นจากอบายภูมิมาได้อย่างน้อยเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พิจารณาในอริยสัจ4ให้เห็นแจ้งละสังโยชน์เบื้องต้นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรัพพตปรมัตถ์อันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นได้เด็ดขาดโดยอาศัยการปฏิบัติภาวนาต้องพยายามเจริญสติสมาธิให้ตั้งมั่นเพราะถ้าสมาธินี้มันไม่ตั้งมั่นจิตใจย่อมจะกวัดแกว่งไปกับอารม
ปัดแกว่งไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์บางครั้งนั่งอยู่ในที่เงียบๆสงัดนั้นก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดความโกรธขึ้นมาได้เมื่อเราระลึกไปในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธหรือความโลภความหลงก็เกิดขึ้นมาได้เพราะสติของเรานั้นมันอ่อนไปปัญญาไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดจิตของเราก็เตลิดไปกับอารมณ์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่มาฝึกหัดปฏิบัติความโลภโกรธหลงมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยไปแล้วก็จะนำดวงจิตดวงใจให้เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ชาติข้างหน้าองค์สมเด็จพระศาสดาจึงสอนให้พวกเรานั่นละสิ่งที่เป็นบาปเพราะเป็นหนทางที่จะเป็นความทุกข์จริงๆเล่าร้อนจริงๆจึงให้พวกเราได้ตั้งใจอย่างเช่นวันนี้เรามาสมาทานปัญจศีลหรือศีล5อันเป็นหนทางที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมขึ้นมาละบาปทางกายทางวาจาเราตั้งใจละบาปทางกายทางวาจาแล้วเหลือบาปที่เกิดขึ้นทางใจก็ต้องควบคุมเอาไว้ด้วยกรรมฐานเช่นพุทโธธัมโมหรือว่าสังโฆเมื่อใจของเราถูกควบคุมด้วยกรรมฐานภาวนาบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆจนขึ้นใจจนนึกบริกรรมเองโดยไม่ต้องตั้งใจนะก็อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆหรือคำว่าพุทโธคำเดียวลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธหรือจะกำหนดสติรู้ลมเข้าลมออกก็ตามจิตของเราเนี่ยก็สงบเข้ามาได้ตามระดับแรกๆเลยจะไม่มีความสงบนั่งสมาธิก็ไม่ได้5นาทีก็นั่งไม่รอดต่อมาเราก็นั่งได้ใน1ชั่วโมงจิตของเราก็มีความสงบขึ้นมาสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ดีมากแล้วก็ต้องพยายามเพียรพยายามฝึกอบรมจิตของเราอยู่อย่างนี้ถ้านั่งอย่างเดียวแล้วไม่สงบก็ให้ฟังธรรมะประกอบไปด้วยเมื่อให้จิตใจของเรานะไม่กวัดแกว่งไปที่ไหนได้ยินเสียงของธรรมะด้วยบริกรรมภาวนาไปต่อมาจิตสงบแล้วอาจจะไม่สนใจในเสียงของธรรมะเกิดปิติเกิดความสุขแล้วจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคฤหัสถ์เมื่อเราต้องประกอบหน้าที่การงานแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการพัฒนาจิตใจนี้ควบคู่ไปด้วยเพราะถ้าไม่พัฒนาใจเราจะตกต่ำไปเพราะอำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจะต้องบังคับจิตของเราเนี่ยมันสงบระงับลงมาให้กายเบาจิตเบาสมควรกับการงานการพิจารณาในกองสังขารที่คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องพบประสบก็คือความแก่ความเจ็บและความตายให้เห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเมื่อเราเกิดโรคภัยแค่เจ็บก็ว่าอันนี้นะธรรมะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงแล้วโรคนี้ไม่เที่ยงโรคนี้เป็นทุกข์โรคนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่ต้องการความแก่เลยไม่ต้องการความเจ็บไม่ต้องการความตายแต่เราก็ต้องได้น้องบัชชาท่านก็พูดเอาไว้หน้าฟังมากทีเดียวถ้าเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายนี่ทำไมเราชอบมะม่วงที่มันมีความหวานรสหวานทำไมเราไม่ชอบมะม่วงที่มันยังดิบล่ะเราก็ไม่ได้ทานมะม่วงสุกสิก็เพราะความเปลี่ยนแปลงไปของมะม่วงใบน้อยๆใบเดียวนั่นแหละจากลูกเล็กๆโตขึ้นมาเป็นมะม่วงที่มันดิบมะม่วงที่มันหามะม่วงที่สุกนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยกลางก็วัยชราตามระดับไปอย่างนี้แหละในที่สุดคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปหรือเรียกว่าตายแท้ที่จริงแล้วเป็นธรรมชาติของธาตุที่เขาต้องแตกสลายอย่างนี้พอใช้มาแล้วถึงเวลาแล้วมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้มันก็ผุพังไปตามกาลตามเวลาวัสดุหรือวัตถุสิ่งของภายนอก
ที่ไม่มีจิตวิญญาณครองก็มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามาภาวนาเห็นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในวัตถุสิ่งของทั้งหลายหรือมีอยู่ใช้อยู่ก็ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะมีรถมีลามีเรือนมีบ้านเรือนต่างๆมีทรัพย์สินเงินทองก็ให้พิจารณาอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้วัตถุเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะหลวงพ่อชาจึงสอนว่าให้เราใช้ของไปด้วยความมีสติปัญญาเหมือนแก้วใบหนึ่งให้เห็นว่าแตกแล้วอีกคนหนึ่งไม่เห็นว่าแก้วนั้นแตกเมื่อแก้วนั้นแตกไปจริงๆบุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญารู้มาก่อนแล้วว่าแก้วใบนี้ต้องแตกก็ไม่มีความทุกข์อีกบุคคลหนึ่งไม่ได้พิจารณาใช้ไปด้วยความหลงเมื่อแก้วหรือภาชนะนั้นแตกไปจิตใจก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสิกาสามีของนางนั่นล่ะพร้อมได้ลูกก็เสียชีวิตไปทั้งหมดเลยนะแต่นางก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนะเมื่อภาชนะที่นางได้ถวายพระมหาเถระนั้นแตกลงพระมหาเถระก็ทราบแล้วว่าสามีของนางและก็ลูกนั้นได้เสียชีวิตทั้งหมดก็เตือนสตินางว่านะมันเป็นธรรมดาของสังขารที่จะต้องแตกอย่างนี้แต่นางนั้นไม่ได้มีความเสียใจเลยเพราะแม้แต่สามีหรือบุตรอันเป็นที่รักของนางทั้งหมดต้องเสียชีวิตลงนางก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตามกฎของไตรลักษณ์ก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอุบาสิกานี่มีความเห็นแจ้งชัดอย่างนี้เพราะจิตใจนั้นยังลงสู่กระแสแห่งพระนิพพานหรือเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ที่จิตน้อมไปแล้วสู่กระแสแห่งพระนิพพานก็คือความว่างซึ่งเป็นคฤหัสถ์นั่นแหละปฏิบัติก็ดวงตาเห็นธรรมได้รู้แจ้งได้ทำลายสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าตัวว่าตนว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำลายมิจฉิกิจฉาความลังเลสงสัยศีลพัตตปรมาสความการปฏิบัติที่ไม่มีแนวทางที่ตรงไม่พ้นทุกข์รูปคำในศีลในวัดต่างๆในนางนี่ได้ละสังโยชน์เบื้องต้นแล้วเป็นพระโสดาบันบุคคลของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาหรือเป็นรูปของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นสงฆ์สาวกของท่านแม้เป็นคฤหัสถ์ก็ตามพวกเราซึ่งเป็นอุบาสกบาสิกาพากันมาบำเพ็ญปฏิบัติก็ขอให้พยายามละบาปให้ได้แล้วก็บำเพ็ญบุญให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อบุญกุศลสมบูรณ์บริบูรณ์โดยเฉพาะว่าการปฏิบัติสมาธิมีความตั้งมั่นจิตผ่องใสก็โยกจิตโยกใจของเรามาพิจารณาในกายสังขารนี้ให้เห็นแจ้งว่าเป็นอนิจจังทุกขังหรือเป็นอนัตตาเราก็จะรู้แจ้งได้ว่าเป็นธรรมชาติของสังขารเป็นอย่างนี้ทั้งวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งกายสังขารทั้งสัตว์บุคคลนี้ตัวตนเราเขาไม่มีจริงๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เห็นแจ้งชัดวันใดวันหนึ่งเห็นแจ้งชัดอย่างเด็ดขาดมรรคสมังคีรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็จะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารในเบื้องต้นได้ก็เรียกว่าเรานั้นเห็นธรรมเห็นธรรมะก็เห็นที่ใจเห็นพระพุทธเจ้าก็จะเห็นที่ใจดวงนี้นั่นเองนั่นแหละว่าเราทำจิตของเรานั้นให้ขาวรอบขึ้นมาเมื่อจิตมีวิปัสสนาเกิดขึ้นไม่ได้เป็นความคิดเป็นความรู้จิตจะขาวรอบขึ้นมาจากจิตที่เคยมืดมิดนะเต็มไปด้วยโคลนตมเมื่อมีศีลแล้วจิตถึงจะยังมืดอยู่แต่ก็ไม่ใช่มีโคลนตมเมื่อมีคุณงามความดีมีกุศลจิตก็มีความขาวขึ้นมาเมื่อจิตของเรามีวิปัสสนามีความรู้นะจิตก็จะผ่องใสขึ้นมาจะขาวรอบขึ้นขาวรอบขึ้นมามากขึ้นแล้วก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นเองเห็นนั้นโอวาทของพระพุทธเจ้าแสดงในวันโอวาทปาติโมกวันมาฆปุรณบีบูชานั้นจึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนาให้เราละบาปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้เราประกอบกุศลทุกลมหายใจเข้าออกให้เราได้พิจารณารู้ทำจิตให้ขาวรอบทุกลมหายใจเข้าออก
เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีแต่ความเกิดดับร่างกายนี้เป็นธาตุไม่ใช่เป็นบุตรสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะสักแต่ว่ากายเราก็จะได้เห็นธรรมจิตใจของเราก็จะตกกระแสแห่งพระนิพพานเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าสืบต่อในการปฏิบัติภาวนาบูชาพระองค์ก็ขอให้พวกเรานั้นตั้งจิตตั้งใจตั้งแต่นี้ไปแล้วจนถึงวันครบรอบวันมาฆะพุทธนบีบูชาจะเวียนมาถึงเราก็จะปฏิบัติบูชาท่านตั้งแต่วันนี้โดยการระบาบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเป็นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระจอมไตรพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเดินตามทางที่พระองค์ทรงสอนจิตใจของเราก็จะเป็นพุทธะนุโมชาจึงตัดไปพูดด้วยปัญญาว่าพุทธะหรือพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเมืองไทยไม่ได้หรือความหมายนี้ลึกซึ้งให้เราไปพิจารณาด้วยว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเมืองไทยได้ไหมตามที่หลวงปู่ชาได้บอกอาตมาไว้ถ้าเราเฉลยในจิตใจของเราได้เราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราแจ้งชัดโดยไม่สงสัยจะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสลงได้ก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่ธรรมาอธิบายมาให้นำไปพิจารณาและประพฤติปฏิบัติจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พวกเราจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเพียรแก่ในใจของพวกเราดังที่อาตมาบรรยายมาเห็นว่าพอสมควรแก่กาลและเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้